สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Baking Story วันนี้นานามีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมชื่อเบรดพุดดิ้งกันค่ะเมนูนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยใครๆก็บอกว่าเป็นเมนูของคนที่ค่อนข้างยากจนนิดหน่อยเพราะว่าเอาขนมปังเก่ามาทำใส่คัสตาร์ดแล้วก็ไปอบค่ะแต่วันนี้เนี่ยนานาจะบอกเลยว่าเมนูของเราไม่ใช่เมนูของคนจนอย่างแน่นอนเพราะว่าจะจนหรือจะรวยก็ทานเมนูนี้ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะหลายครั้งที่เราทำขนมปังขึ้นมาขนมปังที่เราทำแต่ละสูตรอาจจะมีเยอะมากจนกระทั่งทานมื้อเดียวไม่หมดจะทานมื้อต่อไปเป็นขนมปังแบบเดิมๆโถน่าเบื่อจังเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาขนมปังเมนูที่เราทำไปในคราวที่แล้วอย่างเงี้ยเอามาใช้ก็คือเอาขนมปังมาหั่นเป็นชิ้นๆจากนั้นก็ใส่คัสตาร์ดแล้วก็ไปอบค่ะเบรดพุดดิ้งเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นการแปรรูปขนมปังให้กลายมาเป็นรูปแบบของพุดดิ้งซึ่งมีที่มาจากประเทศทางฝั่งตะวันตกโดยการทำให้ขนมปังที่ไม่ได้มีความสดใหม่ให้กลับมาน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้นานามีเคล็ดลับง่ายๆในการเก็บขนมปังมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะการเก็บขนมปังให้ยังอร่อยแล้วก็คงความนุ่มอยู่นั้นมีเทคนิคง่ายๆแค่2 อย่างเองข้อที่1คือให้อยู่ในที่แห้งและข้อที่2 อย่าโดนแสงให้อยู่ในที่ไม่ชื้นเพราะว่าที่ชื้นๆจะทำให้ขนมปังเป็นเชื้อราส่วนถ้าเกิดไม่อยากให้โดนแดดเพราะว่าถ้าโดนแดดมากๆขนมปังของเราก็จะแห้งนั่นเองค่ะอยากให้คุณผู้ชมเตรียมตัวล้างมือแล้วเข้าครัวไปกับนานาในช่วงต่อไปได้เลยค่ะเพราะวันนี้มีเมนูเบรดพุดดิ้งมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือสำหรับใครที่ไม่มีเตาอบและมีแค่ไมโครเวฟก็สามารถทำเมนูนี้แล้วอร่อยไปพร้อมๆกันได้ติดตามชมสักครู่เดียวค่ะThank you.